กลับมาแล้วครับผมอาหารของอเล็กนะฮะตั้งแต่โตมาแล้วกินหมูซิ้วไข่ดาวที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่มีอันไหนอร่อยสู้ที่แม่ทำได้เลยวันนี้เนี่ยเราเลยจะดึงเขาเรียกว่าเค้นความทรงจำเค้นความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่ต่อหมูซิ้วไข่ดาวนั้นมาทำแม่ให้แม่มาทำอีก1จานจะเป็นฝีมือแม่แท้ๆนะแม่มันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูแล้วไงหมูเนี่ยผมแม่น่ากินกินจริงกว่าเยอะกับอาหารของเล็กเล่นกินเราจริงจังคนลุกคนลุกไปหมดคิดถึงอันนี้อ่ะไม่ได้ถ่ายมา3เดือนคิดถึงว่าดับกลับมาแล้วครับผมอาหารของอเล็กนะฮะจริงๆแล้วคือ5 4 3 2โอ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาครับผมอาหารของเล็กกลับมาแล้วนะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมษาเนี่ยโควิดมันหนักใช่ไหมไม่ได้แบบมีโอกาสไปถ่ายนอกเลยหายไป3เดือนนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วครับผมกับอาหารของอเล็กคนทักมาเยอะป่ะทักมาเหรอก็มีคนทักมาเยอะว่าแบบเมื่อไหร่จะกลับมาไม่ทำแล้วหรอยังไม่เลิกทำกับผมอาหารของเล็กกลับมาแล้วผมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเล็กได้คิวนางเอกแท้นรักสลับชะตามาได้คิวทั้งบัวทั้งน้ำตาลล็อกคิวมาได้แล้วแต่ว่ารัฐบาลสั่งปิดร้านอาหารเองนะฮะแต่ด้วยความที่อยากกลับมาเล็กเข้าใจว่าอาหารของเล็กเป็นรายการในฝันเป็นรายการแบบในเขาเรียกว่าเป็นแบบรายการแบบที่สุดในใจของใครหลายๆคนนะฮะสปอนเซอร์ด้วยของสปอนเซอร์ด้วยเหรอ ไม่มีเลยช่วงนี้งานก็ไม่มีเงินก็ไม่เข้านะฮะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนใจดีก็สามารถซื้อไทยรายการเราได้อ้าวนอกเรื่องกลับมาครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ออกไปกินนอกบ้านไม่ได้วันนี้เราก็เลยจะทำอาหารกินในบ้านซึ่งอาหารที่เล็กจะทำวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นอาหารที่อยู่ในความทรงจำวัยเด็กเมนูโปรดในวัยเด็กที่เล็กแบบไม่มีวันลืมอ่ะชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเพราะว่ามันเป็นฝีมือแม่ครับผมต้องเท้าความไปก่อนว่าเมื่อก่อนตอนเล็กเด็กๆเนี่ยตอนที่เด็กๆทุกคนในบ้านยังเรียนหนังสืออยู่แบบประถมมัธยมอ่ะทุกวันศุกร์เนี่ยแม่กับอาอึ้มเนี่ยคุณป้าเนี่ยเขาจะเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วทุกวันศุกร์จะเป็นวันอาหารตามสั่งเดย์วันนี้ใครอยากกินอะไรก็สั่งแม่กับอึมแล้วแม่กับอึมก็จะทำให้ของเล็กเนี่ยทุกสุกเล็กก็สั่งหมูซีอิ๊วไข่ดาวครับผมตั้งแต่โตมาแล้วกินหมูซีอิ๊วไข่ดาวที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่มีอันไหนอร่อยสู้ที่แม่ทำได้เลยวันนี้เนี่ยเราเลยจะดึงเขาเรียกว่าเค้นความทรงจำเค้นความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่ต่อหมูซีอิ๊วไข่ดาวนั้นมาทำแต่เราจะไม่ถามสูตรแม่เลยเล็กจะใช้แบบจากข้างในก่อนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงลุยหมูซิ้วไข่ดาวสูตรอะไรก่อนเลยไปไอ้ดอปไปไหนละนึกว่ามันจะเข้ากล้องตอนแรกมึงวิ่งหนีเหรอฮะวิ่งหนีเหรอฮะทำหมูซิ้วนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมูแต่เล็กจำไม่ได้หรอกว่าตอนเด็กกับแม่ใช้หมูส่วนไหนแต่ว่านี่เล็กใช้สันนอกเอาสันนอกมาทำนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่า
อ่ะของเล็กเสร็จไปแล้วครับผมเมื่อกี้เล็กได้ชิมของเล็กไปนิดนึงเลยรู้สึกว่ามันก็ได้มันก็อร่อยอะแต่ว่ามันไม่มีทุ่งดอกไม้ขึ้นมาที่ข้างหลังแล้วแบบโอ้ยฉันคิดถึงบ้านฉันคิดถึงแม่เดี๋ยวรอให้แม่มาทำเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่ให้แม่มาทำอีก1จานจะเป็นฝีมือแม่แท้ๆนะแม่มาเอ้าอะไรอะหมูหมักก็เอ้าเอ้าก็แล้วเอ้านี่เราสรุปว่าหมักหมูก่อนเหรอเนี่ยพลาดไป1จังหวะละก็คือต้องหมักหมูก่อนนะฮะอันนี้หมักเสร็จแล้วนี่แม่หมักอะไรบ้างก็ใส่ซอสแม็กกี้แล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานิดนึงเพื่อให้หมูมันนุ่มแต่ถ้าเบกกิ้งไม่มีก็ใส่สับปะรดเนี่ยสักชิ้นนึงหมูมันก็จะได้นุ่มขึ้นแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านเก่าตอนเด็กๆแม่ก็ทำแบบนี้ก่อนใช่ป่ะใช่หมักไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าแม่ใส่อะไรบ้างใส่น้ำมันก่อนเหมือนกันมันไม่ต้องมีกระเทียมใช่ไหมแม่ตอนที่ทำกินเด็กๆอ่ะหมูซีอิ๊วไข่ดาวไม่มีกระเทียมใช่ไหมกินกระเทียมตอนเด็กๆกระเทียมไม่กินถูกอีกหนึ่งมันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูมาคือมันต่างกันมากเลยเนาะใส่ตอนไหนบ้างสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงใส่ปลาเขียวได้หรอใช่พริกไทยด้วยเหรอโหเนี่ยของแม่นะใส่สีดำหน่อยนึงเพื่อให้มันดูมีสีสวยเราผิดไปเยอะเลยหูกลิ่นดีกว่าเยอะอะเอาจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยคือแค่กลิ่นอะก็คือต่างกับของเล็กแบบคนละเรื่องเลยอ่ะใส่พริกไทยดำใส่ซอสฝาเขียวใส่พริกไทยขาวเนี่ยคือเดี๋ยวจานเนี่ยจะให้น้องไมกินเทียบกับจานเมื่อกี้ที่เล็กทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไข่ดาวเล็กทอดเองเดี๋ยวเล็กกลัวว่าน้องไมมันจะดูออกว่าแม่ทอดไข่ดาวแบบนี้แต่เนี่ยขอโอกาสชิมอู้แต่ไม่ได้กินนานมากนะแม่หูซิวไข่ดาวในตำนานครับผมอันนี้คือมีทุ่งดอกไม้ขึ้นมาด้านหลังคือแบบรสชาติวัยเด็กจริงๆอ่ะโหคือมันต่างคุณผู้ชมของผมอ่ะมันแบบเค็มๆหวานๆเฉยๆแต่ของแม่แบบมีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะมันมีแบบความเผ็ดนิดๆหมูนุ่มกว่าเยอะหมูนี่นุ่มคนละเรื่องเลยพ่อของแม่หมักเพราะฉะนั้นจำไว้นะต้องหมักก่อนนะแพ้รับคาบแม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวทอดไข่ดาวแล้วเดี๋ยวเอาไปให้น้องไมค์ชิมกันแล้วให้น้องไมค์เดา ว่าเอ๊ะอันไหนฝีมือแม่ไหนฝีมือเฮียไปครับผมเอาจริงตอนนี้ดูด้วยสายตาเล็กดูไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะไปเรียกน้องไมค์มาหมวยหมวยมาอะไรมาชิมว่าป่ะทำมาเขินกล้องจังเลยนี่คือหมูซีอิ๊วไข่ดาวจะมีจานหนึ่งเฮียทำจานหนึ่งแม่ทำหนูว่าหนูเราถูกป่ะขิงดิเมื่อกี้ขิงเฮียว่าอะไรด้วยความที่กินรสมือแม่ทุกวันมันก็ต้องถูกแล้วป่ะขอดมก่อนเรายังไม่บอกนะยังไม่บอกอะไรเลยนะจนกว่าน้องไม้จะชิมเอออันนี้ของแม่ชิมก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าไหนของแม่ไหนของเฮียชิมอันนั้นก่อนได้ป่ะทำไมอ่ะให้ชิมอันนี้ก่อนเนาะชิมอันนี้ก่อนอะไรทำอะไรขอล้างเต้าหน่อยค่ะขอล้างปากอ๋อต้องล้างปากเหรอต้องล้างปากมันหอมไหมก่อนที่จะเฉลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างเหมือนมันมีกลิ่นแบบคืออันเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนเอกลักษณ์ที่แบบทุกเช้าตื่นลงมาแล้วแม่ทำให้กินแต่อันเนี้ยมันจะมีเป็นฟิลเหมือนแบบหวานปลาแรมแล้วก็
มีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงซึ่งปกติแม่ไม่มีซีโรลาบว่ะจริงปะโคตรเก่งเลยตั้งแต่กลิ่นมันก็จำได้เลยอ่ะคือกลิ่นมันต่างกันมากเว้ยเออกลิ่นคนละเรื่องเลยของแม่คือแบบเป็นอาหารไปเยอะเลยอ่ะเป็นอาหารไปเยอะเลยอ่ะคือของเฮเล็กมันจะแบบอร่อยไหมของเฮียก็อร่อยพูดไปซิพูดนิดนึงชมนิดนึงของเฮียก็อร่อยต้องบอกงี้อืมเดี๋ยวเฮียเสียวอืมเอออร่อยแต่ว่าอันไหนอร่อยกว่าพูดไปเฮียไม่เสียใจของแม่ดิถามอะไรวะดูไข่ดาวแม่งสวยกว่าเลยของเฮียอะไรมึงคือเดี๋ยวจานเนี่ยจะให้น้องไมค์กินเทียบกับจานเมื่อกี้ที่เล็กทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไข่ดาวเล็กทอดเองเดี๋ยวเล็กกลัวว่าน้องไมค์มันจะดูออกว่าแม่ทอดไข่ดาวแบบนี้ทอดทั้งคู่อะวันนี้ฮะก็เป็นคอนเทนต์เพื่อเขาเรียกว่าอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอาหารของเล็กอ่ะยังทำอยู่นะจ๊ะแล้วประกอบกับการที่ตอนนี้เราแบบไปนั่งกินที่ร้านอาหารไม่ได้เราก็เลยแบบหาเมนูหาอะไรที่แบบคนดูเนี่ยทำตามได้แล้วอันนี้มันเป็นเมนูโปรดในวัยเด็กของเล็กจริงๆนะอร่อยเนาะนะครับแล้วตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าร้านอาหารทุกๆร้านแหละประสบปัญหาหนักมากเพราะว่าตอนนี้ไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้ด้วยมาตรการของรัฐนะครับผมตอนนี้เราก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือร้านอาหารนิดนึงก็คือใครหรือคนที่คุณผู้ชมนะที่มีแบบอาจจะมีร้านแถวบ้านร้านที่กินประจำมาตั้งแต่เด็กหรืออะไรเงี้ยที่คิดว่าเขาประสบปัญหาหนักๆแล้วกลัวว่าเขาจะไปต่อไม่ไหวอ่ะคอมเมนต์กันลงมาได้นะครับทั้งใน YouTube และ Facebook เลยชื่อร้านที่อยู่เบอร์โทรหรือรายละเอียดอะไรคอมเมนต์กันลงมานะครับเผื่อว่ากลุ่มคุณผู้ชมเองที่ดูกันอยู่จะได้ช่วยกันอุดหนุนเองด้วยและทางรายการของเล็กก็จะดึงมาช่วยรีวิวโปรโมทให้ด้วยนะครับผมมาช่วยกันเยอะๆร้านอาหารเนี่ยเขาจะได้แบบไปต่อได้นะเพราะว่าตอนนี้ลำบากมากจริงๆเนาะเราก็ต้องช่วยกันเองอะเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้อาหารของเล็กของเรา2ขวบแล้วแล้วก็2แสนซับเองอะ2ปี2แสนซับเองอะมวยเราก็ไปกดเองดีป่ะซื้อฟอร์ซื้อซับอะมันมีป่ะคือเราก็ตั้งใจทำรายการขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อแบบทำให้ทุกคนแบบได้มาหิวด้วยกันได้มาบันเทิงด้วยกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากรายการนี้ด้วยอาหารของเล็กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็สุดท้ายนี้อาหารของเล็กยังไม่เลิกทำนะครับผมแล้ว EP หน้าของเราคอนเทนต์จะเป็นอะไรเราจะไปทำอะไรหรือกินอะไรกันอย่าลืมติดตามกับอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังโอ้ยเฮียคิดถึงเสียงนี้อ่ะคิดถึงอันนี้อ่ะไม่ได้ถ่ายมา3เดือนอ่ะคิดถึงว่าและพบกันใหม่กับอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังคนลุกคนลุกไปหมดกับอาหารของเล็กยังไม่จบอีกเรื่องกินเราจริงจังโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้อาหารของเล็กโอ้ยเรื่องกินเราจริงจังลาไปก่อนสวัสดีครับได้ละ